สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 นทาง Workpoint ช่อง23ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารเด็ดสำหรับทุกคนในครอบครัวมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือข้าวผัดกากหมูกับเล้งต้มแซ่บครับจริงๆข้าวผัดตักทำยากแต่วันนี้มีวิธีการแบบง่ายๆขั้นตอนเดียวและที่สำคัญหอมกลิ่นกากหมูเมื่อรับประทานคู่กับเล้งต้มแซ่บตำรับของอาจารย์รับรองได้อร่อยแน่นอนครับสำหรับข้าวผัดกากหมูกับเล้งต้มแซ่บเนี่ยข้าวผัดแพร์เดียวคุณผู้ชมแต่เรื่องต้มแซ่บเล้งนี่สิโอ้ตายแล้วเสียเวลาจังแต่เพื่อความอร่อยนะคุณผู้ชมเราจำเป็นต้องรอนะคุณผู้ชมเตรียมหม้อไว้ก่อนอันนี้คือซี่โครงหมูเล้งซื้อมาล้างให้สะอาดแล้วก็เทลงหม้อไปใส่ซี่โครงลงไปเสร็จเรียบร้อยน้ำที่ใช้จะต้องแบ่งเป็น2 ส่วนใส่ไปก่อนรอบแรกต้มส่วนแรกค่อยๆช้อนฟองทิ้งตามด้วยรากผักชีกระเทียมจะบุบแบบนิรโยนไปทั้งหัวก็ได้พริกไทยเม็ดกองลงไปเกลือป่นหน่อยนึงคุณผู้ชมไม่เยอะปิดฝาเปิดเตาไฟปานกลางแบบลุมๆพอน้ำเริ่มงวดเราก็เติมน้ำน้ำเริ่มงวดเราก็เติมน้ำอย่าใส่น้ำเยอะมากจนเกินไปใช้เวลาต้มน้อยที่สุด1ชั่วโมงจะผัดข้าวผัดแน่นอนเรื่องผัดก็ต้องเป็นน้ำมันสำหรับผัดวรกตถั่วเหลืองรับรองจะติดใจเสร็จแล้วก็เอากระเทียมใส่ลงไปนะกระทะยังไม่ร้อนเลยเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องตกใจใส่ไปก่อนไข่ไก่สดจากไก่ปล่อยทุ่งอิสระฟรีเรนจ์เอทปลา KCF คุณผู้ชม1ฟองใส่ลงไปแม่ไข่เขาสดนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วพอไข่เริ่มสุกแบบนี้ใช่ไหมกระเทียมเริ่มเหลืองๆคุณผู้ชมจัดการยีๆซะนี่ไข่ก็จะเป็นชิ้นก็สังเกตดูจนกระทั่งเนี่ยเริ่มเป็นฟองๆอย่างเงี้ยไข่ที่ผัดทรงตัวสุกแล้วมีกลิ่นหอมกรอบนอกนุ่มในกลิ่นแบบนี้มันจะซุกไส้ลงไปในเมล็ดข้าวจะทำให้ข้าวผัดของคุณผู้ชมมีความหอมชวนรับประทานอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ใส่ข้าวลงไปคลุกข้าวให้ข้าวเนี่ยกับไข่เข้ากันเป็นข้าวผัดที่ทำไม่ยากนะผัดไปเรื่อยๆประเดี๋ยวข้าวก็จะหอมนะรสชาติของข้าวผัดอาจารย์ยิ่งศักดิ์ของปรุงข้าวผัดปลาโลโบซองนี้ใส่ลงไปผัดข้าวได้เลยคุณผู้ชมนี่เทลงไปแบบนี้อุ้ยตากลิ่นมาเลยเห็นไหมครบทุกอย่างอยู่ในนี้ผัดไปเรื่อยๆง่ายไหมคุณผู้ชมทุกอย่างก็จะครบรสอยู่ในนี้เราก็ใส่ต้นหอมลงไปก่อนหน่อยนึงเหลือไว้นิดนึงไว้โรยหน้าอยากให้ข้าวนุ่มคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปนิดนึงแล้วก็ผัดต่ออีกหน่อยนึงจนกระทั่งข้าวเนี่ยกลับมาแห้งอีกหนึ่งครั้งวิธีการแบบนี้จะทำให้ข้าวผัดของคุณทุกเมล็ดมีรสชาติมีความนุ่มละมุนลิ้นนะคุณผู้ชมอันนี้เทคนิคจริงๆเห็นไหมเนี่ยถ้าจะใส่เนื้อปูก็ใส่ลงไปแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ใส่กากหมูค่ะคุณผู้ชมคะนี่คลุกค่ะเห็นไหมพอใส่กากหมูเสร็จนะคลุกพอเข้ากันอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ปิดเตาเลยเดี๋ยวจัดลงจานคุณผู้ชมรับประทานกับเล้งแซ่บกลิ่นหอมของเล้งที่ต้มอยู่ในหม้อไวทะลัก3ชั้นตราหัวมาลายขนาด22เซนนะครับคุณผู้ชมน้ำจิ้มแซ่บแบบเล้งของเราเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้เป็นหม้อด้ามญี่ปุ่น18เซนเตรียมเลยคุณผู้ชมครับอันนี้ในระหว่างที่ต้มต้องให้คุณผู้ชมชมนะนี่ความน่ารับประทานในตักมาดูสิโอ้เล้งสุกสวยงามขออนุญาตตักน้ำของเล้งเนี่ยเอามาใส่ก่อนอุ้ยมีพริกไทยเม็ดด้วยต้องค่อยๆช้อนมีพริกไทยติดเม็ด2เม็ดไม่เป็นไรมาใส่น้ำลงไปในนี้ก่อนเราได้น้ำซุปเล้งวางที่เตานี้แต่ในขณะที่เตานี้นะคุณผู้ชมจะยิ่งสักเพิ่มความร้อนให้เดือดมากขึ้นเอาล่ะในน้ำจิ้มแน่นอนที่สุดเราต้องมีรสชาติให้ครบขอเริ่มต้นที่เผ็ดพริกขี้หนูสวนสับละเอียดใส่ลงไปเลยกระเทียมใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมอยู่ในนี้เลยน้ำส้มสายชูใส่ไปก่อนน้ำมะนาวใส่ทีหลังเกลือป่นเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาคนให้เข้ากันเดี๋ยวสักครู่เขาก็จะเดือดจัดการตักเล้งใส่ชามที่เราจะเสิร์ฟอุ้ยตายน่าทานมากเอาล่ะน้ำเล้งแซ่บของเราคุณผู้ชมรสชาติแซ่บแน่นอนก็ใส่นี่ต้นหอมผักชีใส่เยอะหน่อยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็น้ำมะนาวคุณพระพอคนเข้ากันเสร็จใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็จัดการราดเลย
ียบร้อยแล้วเล้งแซ่บของอาจารย์ข้าวผัดก็พร้อมแล้วรับประทานคู่กันครับ